กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! The Ring ครับผมวันนี้จะมารีวิวเด็กโคตรบ้างนะครับผมก็นานๆทีแล้วครับผมส่วนใหญ่จะเล่นเด็กแบบอินดี้มาหลายครั้งแล้วนะครับคราวนี้มาดูเด็กโคตรดีกว่าครับเด็กโคตรที่ว่าคือเด็กอะไรครับเด็กนี้เลยครับผม Arc Flame Demon นะครับผมแน่นอนครับผมพระเอกของเราคือใบนี้ครับผม The Emperor นะครับการ์ดใบนี้ครับผมสามารถลงแบบปกติได้โดยไม่ต้องทำการบูชยันนะครับแต่ถ้าเกิดทำการขึ้นมาทำลงด้วยวิธีนี้ขึ้นมานะพลังโจมตีป้องกันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับและถ้าเกิดลงด้วยวิธีนี้จบเธอถูกทำลายนะครับการ์ดใบนี้ครับผมเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ชื่ออาร์เฟมนะครับผมจัดในมือหรือในสุสานครับจากนั้นเลือกทำลายการ์ดในฟิลฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเอฟเฟกต์นี้แหละโคตรขี้โกงเลยครับผมเพราะว่ามันสามารถทำลายการ์ดอะไรก็ได้ครับผมในเธอฝ่ายตรงข้ามได้เรียกว่าโหดมากครับต่อมาครับผมโหดไม่แพ้กันครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับหนึ่งเทิร์นนะครับผมถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์เผาปีศาจธาตุมืดนะครับผมใบอื่นนะถูกทำลายนะครับผมเราสามารถรีบูเผาปีศาจธาตุมืดครับในสุสานนะครับผมและทำให้การทำลายนั้นไร้ผลครับและถ้าเกิดการไปถูกทำลายนะครับผมลงสุสานนะครับเราสามารถเอามอนเตอร์ธาตุมืดเลเวลมากกว่า6ดาวขึ้นไปนะครับผมเผาปีศาจจันทร์สุสานอันเชิญแบบพิเศษเลยโดยไม่ต้องการใบนี้นะครับแต่งั้นการใบนี้ครับถ้ามันถูกทำลายขึ้นมานะครับมันจะไปเรียกมอนเตอร์ตัวอื่นขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นตัวนี้หรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถทำให้เราเรียกเผ่าปีศาจนะครับผมในสุสานออกมาเรียกง่ายเป็นว่าเล่นเลยครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดลงสุสานนะครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์ชื่ออาร์เฟมครับผมในสุสานของเราหนึ่งใบที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้อันเชิญแบบพิเศษเลยโดยมอนเตอร์ที่ลงมาด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถตีได้นะครับซึ่งการ์ดใบนี้ครับผมมันก็แน่นอนครับผมเราจะมาทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ของใบครับผมเราจะมาทำลายด้วยผลของการ์ดใบนี้ครับทำลายมอนเตอร์ของเรา1ใบจากนั้นเราเกตไลท์นะครับผมก็แค่นี้หรือไม่ก็จะเรียกไปแค่ใบนี้ก็ได้ครับจ่ายได้พอยต์500นะครับผมจากนั้นเอามอนเตอร์ชื่ออาร์เฟมครับในสุสานอันเชิญแบบพิเศษได้ครับแต่ถ้าเกิดลงมาปุ๊บก็โดยมอนเตอร์ที่เรียกมาจะไม่สามารถใช้ในการบูชยันได้นะครับผมแล้วก็จบเธอถูกทำลายนะครับเรียกว่าเอามาใช้ขึ้นมานะครับผมก็ทำลายขึ้นมาก็โหดเลยครับแน่นอนครับผมการ์ด2ใบนี้นะครับผมใบนี้กับใบที่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมสามารถเล่นคู่กับการ์ดใบนี้ได้ด้วยนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์นะครับผมเราสามารถจ่ายพอยต์500นะครับจากนั้นเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอามอนเตอร์ชื่ออาร์เฟมครับจากบนมือนะครับผมเอาลงสุสานได้เลยนะครับไอเอามาลงสนามได้เลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยพวกอาร์เฟมมันขึ้นมือขึ้นมาเราไม่รู้จะลงสุสานยังไงนะครับผมเราก็สามารถใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้อัญเชิญพวกนี้ลงมาได้ครับอีกใบนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับผม1เธอทำได้1ครั้งนะครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้เราสามารถทิ้งการ์ดเผาปีศาจครับผมจากบนมือลงสุสานและการ์ดใบนี้เพิ่มพลังตีขึ้น500ครับจนจบเธอนะครับแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายขึ้นมานะครับเราสามารถเอามอนเตอร์ครับผมเผาธาตุมืดนะครับผมที่อยู่ในรีมูฟเอากลับขึ้นมือได้ครับซึ่งแน่นอนนะครับผมส่วนใหญ่ใช้จริงๆนะครับผมก็คือใบนี้ผมใส่มาเพื่อต้องการทิ้งพวกเดมอนนะครับผมพวกอาร์เฟมพวกเนี้ยครับผมที่มันคาบนมืออารมณ์สุสานไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการ์ดเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่ต้องเล่นกับสุสานนะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราไม่มีสุสานให้เล่นนะครับผมเราจะมีปัญหาแน่นอนครับพวกมอนเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นมือขึ้นมาเนี่ยเรียกว่างานเข้าแล้วเราใส่มอนเตอร์ตัวใหญ่เยอะด้วยนะครับดังนั้นต้องหาวิธีครับต่อไปครับผม Call of Arfame นะครับผมการ์ดใบนี้เป็นการ์ดขี้โกงนะครับผมขอย้ำว่าแม่ขี้โกงนะครับเพราะใบนี้ครับผมเราสามารถเลือกมอนเตอร์เผาอาร์เฟมเผาปีศาจธาตุมืดนะครับผมไม่ต้องธาตุมืดเผาปีศาจนะครับในสุสานครับจากนั้นนะครับผมทิ้งการ์ดเผาปีศาจในมือ1ใบอัญเชิญมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมเข้ามาสนามได้เลยเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้แค่1เทิร์นละ1ครั้งนะครับเรียกว่าถ้าเกิดมีปีศาจตัวใหญ่ๆในสุสานขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้มันมาแน่นอนครับต่อมาครับอีกใบนึงนะครับผมก็อันนี้บอกไปแล้วนะครับขาดไม่ได้ทีนะครับผมคือการ์ดโม่ครับการ์ดโม่ครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับผมก็คือเปิดท็อปเด็กของเราลงสุสาน5ใบนะครับก็เรียกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราลงมอนเตอร์ได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมาลงสุสานนะครับผมเป็นการที่เล่นกับสุสานพอเล่นสุสานขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเราจะทำอะไรครับผมเราจะขุดขึ้นมาก็ได้ด้วย Call of Arc Flame นะครับผมหรือจะเรียกการ์ดใบนี้ก็ได้ถ้าเรียกการ์ดใบนี้มานะครับเรียกใบนี้ขึ้นมาถ้ามันถูกทำลายนะครับถูกทำลายขึ้นมาปุ๊บ2ตัวนี้ก็จะตามมาทันทีนะครับผม Emperor กับตัวนี้ก็จะตามมานะครับเพราะมันถูกทำลายลงสุสานขึ้นมาใช่มั้ยครับหรือแต่ใบนี้มันไม่สามารถเรียกตัวมันได้ครับผมถ้าเกิดมันอยู่ในสารปุ๊บเราก็เรียกใบนี้ขึ้นมาถ้ามันถูกทำลายขึ้นมาเราก็เรียกใบนี้ขึ้นมาถ้าในกรณีที่ใบนี้สองใบนี้มันไม่ลงสุสานนะครับผมใบนี้เรียกมาก็ไม่คุ้มใช่ไหมก็หรือจะเรียกขึ้นมาก็ได้นะครับผมเอามาแต่จบเทิร์นมันก็ตายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเรียกใบนี้ขึ้นมา
จบเทิร์นขึ้นมามันจะเรียกใบนี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้มันอยู่ยาวเลยครับมันไม่ไปไหนเลยนะครับเรียกว่าเป็นคอมโบเรียกว่าสามารถเรียกมันหัวได้อย่างง่ายๆเลยครับแต่ต้องมีสุสานก่อนนะผมเลยดังนั้นนะครับผมหัวใจหลักเด็กนี้นะครับผมก็คือกราฟใบนี้นะครับผมคออาร์เฟรมสามารถขุดมอนเตอร์ในสุสานขึ้นมาใช้ได้แบบง่ายๆกับใบนึงนะครับผมก็คือกราฟถมสุสานนะครับกราฟใบนี้เป็นถมสุสานให้ง่ายขึ้นนะครับโอเคว่าแล้วไปดูรีเพลย์เลยครับผมบอกนะครับว่าเด็กเนี้ยเล่นไม่ยากครับผมใครลองจัดตามดูก็ได้นะครับใครที่มีการ์ดนะครับผมแน่นอนครับใครมีเอ็มเพลเลอร์3ใบมันต้องใส่3ใบอยู่แล้วมันดีกว่าครับผมแต่บางหลายท่านหลายท่านเลยแหละคือเปิดมาไม่เจอครับผมมี2ใบก็ใส่2ใบก็ได้ครับมีคอฟอาร์เฟรมใส่3ก็ใส่3ก็ได้นะครับโอเคครับเริ่มเลยครับอย่างนี้นะครับผมมือเน่าก็ผมเลือกใช้สกิลรีสตาร์ทนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้การ์ดช่วงต้นมือสำคัญครับโอเคครับผมมีการ์ดโม่มีไอเพลเลอร์มีฟูสุสานเรียกว่าครบเลยคอมโบมาครบเลยแรกเลยครับลงมาปุ๊บทำลายนะครับผมยอมรีมูฟการ์ดที่อัพเฟรม1ใบทำลายทิ้งครับต่อยซ้ำอีกทีนึงนะครับจากนั้นก็ปล่อยมันตายไปตามธรรมชาติครับไอเพลเลอร์ก็ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ของตัวเขานะครับพอถูกทำลายเรียบร้อยนะครับตีขึ้นมาครับโม่สุสาน5ใบก่อนครับพอโม่เสร็จปุ๊บขุดขึ้นมาเลยครับผมทำไมผมถึงขุดใบนี้นะครับผมแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมคือใบนี้ถ้ามันตายขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามมีตุกติกอะไรใบนี้เลยขึ้นมาผมเอมเพลเลอร์จะตามมาทันทีนะครับดังนั้นผมเลยขุดใบนี้ขึ้นมาฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับกันแน่นอนครับผมใบนี้มาแล้วนะครับผมก็เป็นตัวขุดอาร์เฟรมเช่นเดียวกันนะครับโอเคไฟตรงข้ามลดพลังโจมตีมาตีตายนะครับผมก็ใช้เอฟเฟคเลยครับเราก็ใช้เอฟเฟคนะครับผมคออาร์เฟนนะครับเรียกมาเลยก็อย่างที่บอกนะครับผมเด็กนี้มันเป็นเด็กหลับเมตาเกมนะครับผมดังนั้นแม่งเล่นง่ายครับจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับผมแม่งโหดนะครับต่อไปเลยครับต่อเลยแน่นอนนะครับผมช่วงต้นมือนะครับผมรีสตาร์ทเป็นอะไรที่สำคัญนะครับเราก็ดูแล้วว่าเล่นได้ไม่ได้นะครับผมก็ดูเอานะครับส่วนใหญ่พอยผมใช้ความสำคัญเกี่ยวกับการโม่กองกับการขุดมากกว่าอันนี้มันขึ้นมาทั้งคู่เลยนะครับผมเรียกว่าแจ่มโคตรครับการที่ผมมอบนะครับผมมีโม่เด็ก5ใบนะครับผมเรียกจักรสุสานและคออาร์เฟรมครับแน่นอนครับผมอาโรมาครับครับอโลมาตีมาแล้วนะครับผมก็โม่5ใบก่อนอย่างแรกนะครับผมโม่5ใบปุ๊บจากนั้นขุดขึ้นมาจากสุสานเลยครับพอขุดขึ้นมาตั้งป้องกันปุ๊บจบเทิร์นตายขุดใบอื่นออกมาเอ็มเพลเลอร์ออกเลนทีครับไม่ต้องเสียของด้วยครับผมอันนี้ผมยังลองใส่ดูมเดย์อยู่นะแต่ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับผมมันก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นได้ทั้งหมดครับอันนี้คือต้องการบางครั้งต้องการขุดขึ้นมือนะครับผมอันนี้ผมไม่ใส่ตัวทิ้งมือนะโดนจับนอนไปครับครับทำลายทิ้งครับตีครับและตีอีกทีครับครับเรียกใหม่ทีครับต่อยซ้ำไม่ขาดไม่เกินฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ทันทีนะครับเด็กแม่งตีไวโคตรสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งผมจะเริ่มจากการโม่กองก่อนนะดังนั้นเอฟเฟกต์สกิลโม่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะครับการโม่กองเป็นอะไรที่สำคัญโคตรนะครับสำหรับเด็กนี้อันนี้เพิ่มผมอยากได้ไอ้นี่นะครับผมอยากได้คออาร์เฟรมมานะก็รีไปครับเสียดายโม่ไม่เสียดายนะแต่แม่ก็ได้มาด้วยเอาละครับผมเรียกหมอบใบนี้ไปนะถ้าเกิดเขาตีมาผมก็เรียกเอ็มเพลเลอร์ขึ้นมาได้นะครับก็มาดูเห็ดสไนฮันเตอร์แมลงโม่แมลงโม่และทำลายแผงหลังครับแม่งได้ออกไปทางแผงหลังอีกต่างหากซวยเลยขออาร์เฟรมกูครับเปิดไปงั้นแหละครับผมให้มันระเบิดเล่นนะครับโม่ซ้ำอีกทีครับแมลงเยอะชิบเบ้งใส่3ใบนะครับผม
โรลเลเวอร์ครับยัดกลับไปเรียบร้อยนะครับผมลงต่อนะครับคงอยากตีจัดเลยนะเนี่ยโดดอีกทีครับ 1,500 นะครับผมคราวนี้ผมก็ลงไอ้เพลเลอร์นะครับผมลงไปทำลายเขาครับทำลายให้เรียบร้อยมูฟไปต่อยซ้ำอีกทีหนึ่งและผมก็หมอบโอเคเรียกคาถาเรียกอัพเอมไว้นะครับสไนท์ฮันเตอร์ครับผมใช้มาก็ต้องเปิดทิ้งนะครับเปิดมาตั้งป้องกันไว้ก่อนนะครับครับแม่งออก1เว้ยสวยโคตรใช้อีกทีหนึ่งครับครับ5ครับโดนระเบิดครับตีครับโดนครับฝ่ายตรงข้ามมือหมดแล้วครับสบายตูแรกมือครับเราต้องเตรียมโม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมคาถาโม่ไว้เรียบร้อยแล้วฝ่ายตรงข้ามตีมานะครับก็โม่5ใบก่อนนะแล้วผมใช้คีโป้จับเขานอนไปครับเพราะว่าตอนนี้มอนเราจริงๆมันเหลือตัวตีไม่กี่ตัวนะครับโอเคครับขออาเฟมมาแล้วครับเรียกว่าจู่เทพครับขุดมาเลยครับเอ็มเพลเลอร์นะครับสุสานเรามีมากพอแล้วล่ะรีมูฟครับแล้วก็ยอมทำแพ้ไปนะครับครับผมสุดท้ายก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเล่นเรียกนี้ครับผมคิดว่าเสิร์ฟสำคัญแต่ความจริงเป็นถมสุสานสำคัญกว่านะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเสิร์ฟเอเพลเลอร์ขึ้นมือมันน่าจะโอเคกว่าอย่างน้อยพอใช้เอฟเฟกต์แล้วลงสุสานแต่ไปมาปุ๊บทิ้งการ์ดสำคัญลงสุสานดีกว่าครับอันนี้มาครบเลยครับแม่งตัวขี้โกงทั้ง3ใบนะครับถามว่ามีคลิปแบบไม่ครบ3ใบมีไหมมีนะครับผมแต่ผมก็เล่นได้แบบสบายๆชิวๆนะครับตัวเอฟคัมเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์ครับผมแน่นอนครับผมมอบอะไรบ้างครับผมมอบพออาร์คเฟรม1ใบนะครับผมโม่กอง5ใบครับผมและขุดจากสุสานขึ้นมานะครับครับโม่ไม่โดนแผงหลังเลยเว้ย แล้วเลือกทำลายตัวเองเฉยเลยอันนี้พลาดเองนะเนี่ยครับลงมานะครับทิ้งโอเคเราโม่กอง5ใบครับโอเคถมสุสานเรียบร้อยนะครับครับตามนั้นไปนะครับโอเคครับฝ่ายตรงข้ามเตรียมบุกเต็มที่ครับขุดมาก่อนเลยครับแน่นอนครับเราขุดตัวใหญ่ขึ้นมาตั้งป้องกันแล้วก็ยังบ้าด้านตีมาอีกเว้ยพอมันตายขึ้นมาปุ๊บมันก็เรียกตัวใหญ่มาอีกตัวหนึ่งเลยครับครับประมาณนี้มูฟสุสานแล้วทำลายไปแล้วต่อยเลยครับไม่ต้องทำอะไรมากมายครับอย่างที่บอกครับผมก็ประมาณนี้ไปเด็กมันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมเด็กนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็ไปลองจัดดูนะครับการ์ดถามว่าการ์ดนี้ชุดนี้หาจากไหนนะครับผมค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะว่าแม่ก็อยู่ชุดเดียวกับวอเตอร์ดากอนเนี่ยครับผมอาบิสนะครับผมนี่ชุดที่เดียวกันเลยส่วนการ์ดใบนี้คีโป้อยู่ชุดแรกนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีนะครับสมมติพี่ครับผมไม่มีลิเวอร์8ใบนี้ขึ้นมาทำยังไงนะครับผมนอกจากอาร์เฟมใบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับผมกิลเฟอร์เดมอนอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมหรือจะใส่ตัวนี้เพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็ใส่ไปตามความเหมาะสมนะครับใครชอบแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมชอบไปก็ว่ากันไปนะเพราะว่าแต่สำคัญคือการ์ดใบนี้นะครับผมเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเราจะได้มันจะทำเป็นตัวจุดระเบิดให้กับมอนเตอร์ตัวอื่นให้เราลงง่ายขึ้นนะครับถามว่าการ์ดใบนี้หาจากไหนนะครับผมการ์ดใบนี้ได้จากการกระทืบบากุระนะครับผมนะครับดรอปจากบากุระนะก็ไปตีบากุระมานะครับผมแล้วมันก็จะดรอปมาเองนะครับโอเคครับคีโป้อยู่ในชุดของอัลติเมทบูอายนะครับผมส่วนการ์ดใบนี้นะครับไอ้นี้สึกจะแลกกับพ่อค้านะครับผมใช่เป็นการแลกกับพ่อค้าครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดอาบิสเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครมีครบ3นะครับผมก็สามารถใส่การ์ดใบนี้แทนได้นะครับผมใบนี้มันสามารถทำให้ไล่พวกอาร์ฟเฟลบนมือเนี่ยครับผมเกะกะลงสุสานไปนะเป็นการสมสุสานที่ดีนะครับผมดังนั้นใส่ตามความเหมาะสมนะครับ
เผอิญผมมีโมกกอง3ใบอยู่แล้วดังนั้นผมเลยไม่มีความจำเป็นต้องสมสุสานนะครับถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใบนี้คือบางครั้งเอามาแก้มือนะครับผมแก้พวกนี้ขึ้นมือจริงๆก็เรียกว่าสวยไปนะครับสมสุสานได้สัก1ทีก็เหลือเฟือแล้วครับต่อไปครับผมการนอนเข้าอาร์เฟรมครับอยู่ชุดเดียวกันอาร์บิทดากอนนะครับไม่ใช่ส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือดรอปนะครับผมแรนดอมจากสองพี่น้องเขาบงกฎนะครับผมก็ไปตีเพียแกแล้วกันนะการ์ดใบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ในชุดของวอเตอร์ดากอนนะก็มังกรนะทะเลนะครับผมใบนี้นะครับผมวอเตอร์ดากอนโอเคส่วนการ์ดโมกอใบนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดของแรนด์ออฟไททันนะครับผมชุดนี้เป็นไม่ค่อยมีใครนิยมเปิดนะครับผมแต่มันก็เป็นการ์ดที่ดีใบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราสามารถถมสุสานได้ไวมากด้วยผลของการ์ดใบนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เป็นการรีวิวแบบง่ายๆนะครับผมเด็กเดมอนของผมก็อย่างที่บอกครับผมไม่ครบนะครับถ้าเกิดอยากถามว่าสมบูรณ์นะครับผมจะเป็นยังไงล่ะครับผมถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเด็กนี้มันสมบูรณ์ขึ้นมานะครับผมแน่นอนครับไอใบเนี้ยมีใส่3แน่นอนนะครับผมใส่3นะครับแล้วก็โอเคคีโปอาจจะเอาออกไปก็ได้หรืออาจจะอยู่ต่อก็ได้แต่ควรจะอยู่นะเพราะว่ายุคนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันเลยอาจถึงตายได้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าไอเนี่ยอาจจะออกไปแล้วใส่เนี่ยเชียร์แก3ใบนะครับผมและไอเนี่ยอยู่แก3ใบแทนนะครับผมเพราะว่าเกียร์เขาจะสลับกันขึ้นลง2ตัวนี้นะครับส่วนใบนี้นะครับผมก็อาจจะออกแล้วกลายไปใส่ใบนี้3ใบก็ได้หรืออาจใส่ไป32เป็น22ใบอันนี้แล้วแต่ครับผมความชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้ไม่อยากให้ลดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ดีมากการ์ดกับดักพวกนี้มันทำคอมโบได้ดีมากถ้าอาจจะลดจริงอาจจะเป็นเฮียแกครับผมใบนี้อาจจะโดนไปนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไม่มีเฮียแกขึ้นมาพวกนี้ก็มันก็ค่อนข้างจะลำบากครับผมอยู่ที่ใจเอาแล้วกันนะครับผมมันต้องอยู่ที่ความกล้าในการจัดเด็กเอานะครับผมโอเควันนี้ก็คงจะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหากใครชอบก็อย่าลืมโดเนทผมด้วยทีนะครับผมนะครับใครอยากโดเนทนะครับผมก็ท้ายล่างนะครับผมก็มีโดเนทนะครับผมบัญชีธนาคารอะไรพร้อมครับงั้นวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ